กลับมาสัปดาห์นี้เริ่มคึกคักแล้วนะครับคุณชัยนัทฟุตบอลไทยมีบอลถ้วยรออยู่ครับสองวันก่อนก็เพิ่งเตะกันไปเหมือนกันก็เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคมเอฟเอครับนะก็ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วเดี๋ยวมีจะชิงฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพด้วยนะฮะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่จะต้องอุ่นเครื่องกับจีนติดตามกันได้ในช่วง TPL Today ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับน้องพ่อแพทรัญญามโนลิหกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีของมาแจกด้วยใช่แอบเอาไว้ข้างหลังอยู่ครับครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลิหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ค่ะแน่นอนว่าในวันนี้นะคะเราก็มีความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพนัดชิงชนะเลิศค่ะที่จะทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์นี้นะคะโดยล่าสุดก็ได้มีการประกาศเรื่องผู้ตัดสินที่จะมาทำหน้าที่ในเกมการแข่งขันแล้วค่ะพลเอกชินเสนทองโกมลประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าการแข่งขันโตโยต้าลีกคัพรอบชิงชนะเลิศนะคะระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะพบกับ BC เทโรศาสนะจะมีการจับสลากผู้ตัดสินก่อนเริ่มเกมประมาณ2ชั่วโมงค่ะโดยเสตุ้มนะคะกล่าวว่าเพื่อให้การแข่งขันมีความโปร่งใสทางสมาคมยืนยันว่าจะมีการจับสลากผู้ตัดสินต่อหน้าตัวแทนทั้ง2ทีมและแฟนบอลเช่นเดียวกับในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทาง SCG มองทองยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ตัดสินที่มีชื่อในการจับสลากนะคะก็ประกอบด้วยชัยยะมหาปราบทีทิชัยนวลจันทร์มงคลชัยเพชรศรีอลงกรฝีมือช่างสุเปรมนนทวงศ์และศิวกรภูอุดมค่ะในขณะที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้ง8คนนะคะก็ประกอบด้วยถนอมบริคุทธ์ชุมพลดีแปลงอนุวัฒน์ฝีมือช่างนิวัฒน์อินสะอาดอำนาจผ่องมณีมินลาปรีดีสุเมธสายแววและถาปนาถาวรค่ะซึ่งทางเรานะคะก็มีการแจกบัตรนัดชิงชนะเลิศกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งคำถามชิงบัตรชมการแข่งขันโตโยต้าลีกคัพนัดชิงชนะเลิศนะคะก็มีอยู่ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BC เทโรในปัจจุบันนั้นในลีกมีการคนละกี่คะแนนค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาร่วมสนุกนะคะได้ที่เบอร์02-615-9012รับ5สายค่ะสายละ2ใบซึ่งในวันนี้นะคะก็มีบัตรของทางบุรีรัมย์มา2ใบแล้วก็เทโรอีก8ใบค่ะซึ่งถ้าโทรมาก่อนนะคะก็จะได้มีสิทธิ์เลือกฝั่งก่อนเราจะมาเฉลยคำตอบช่วงสุดท้ายของรายการค่ะข่าวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่ข่าวของทีมชาติไทยกันบ้างค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะทีมชาติไทยของเราก็มีนัดอุ่นเครื่องกับทางทีมจีนค่ะอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยของเราก็ต้องประสบปัญหานักเตะถอนตัวไปหลายรายนะคะโชคทวีพรหมรัตน์ค่ะกุนซือชั่วคราวของทางทีมชาติไทยยืนยันปกเกล้าอนันต์กับปกรณ์เปรมพักนะคะ2ตัวรุกจากเพื่อนตำรวจรวมทั้งชาริวชะปุยกองกลางของทางสุพรรณบุรี FC ต้องถอนตัวในแมตช์อุ่นเครื่องกับจีนวันที่10ตุลาคมโดยอดีตกองหลังทีมชาติไทยนะคะระบุว่าเพื่อนตำรวจต้องการเก็บปกเกล้าและปกรณ์ไว้ช่วยทีมเพื่อหนีตกชั้นรวมทั้งเจ้าปกนะคะยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างไรก็ตามค่ะทีมสุภาพบุรุษโรงเงินอนุญาตให้พินโยอินฟินิตเดินทางไปจีนด้วยนอกจากนี้นะคะโชคทวียังกล่าวว่าชับปุยเป็นนักเตะรายล่าสุดที่ขอถอนตัวออกไปเนื่องจากทางสุพรรณบุรี FC นะคะต้องการรักษาสภาพร่างกายของนักเตะที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องในศึกเอเชียนเกมค่ะจากทีมชุดใหญ่นะคะเราไปดูข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชุดเล็กกันบ้างค่ะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะณสนามบินสุวรรณภูมิสะสมภพประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนำลูกทีมและสตาฟโค้ชนะคะเดินทางไปประเทศเมียนมาด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG301เพื่อทำศึก AFC U19 แชมเปี้ยนชิพในระหว่างวันที่9ถึง23ตุลาคมคุณพลตัวเก่งได้เดินทางไปกันครบนะคะอาทิสิทธิโชคกันหนูกองหน้าจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอัธวิชสุขช่วยมิดฟิลด์จากทางราชบุรีมิตรผล FC และธนาสิทธิ์สิริพลาตัวรุกของบางกอกกลาส FC
การแข่งขันรายการนี้นะคะทีมชาติไทยถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพเมียนมาอิหร่านและเยเมนค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของทางโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐกันค่ะพร้อมแล้วกันพร้อม 100% นะเพื่อที่จะไปแย่ง4ที่นั่งสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกชิงแชมป์อยู่20ปีหน้าก็หวั่นเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะครับพอที่นู่นก็เริ่มแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวก็ย้ำกับเด็กๆว่าต้องพยายามรักษาตัวเองนะเรื่องของสภาพอากาศบางทีมันไม่เข้าใครออกใครนะซ้อมมาดีๆอาจจะโดนช็อตเดียวแล้วต้องโซมอีก 2-3 เกมก็ต้องดูละเอียดหน่อยนะครับแต่ก็ย้ำว่าเราคงต้องทำงานกันหนักนะครับก็บอกแล้วไม่หมูรายการนี้ไม่มีหมูเพราะนั้นก็เป็นรายการที่จะต้องเล่นด้วยความละเอียดนะครับแล้วก็วินัยของเด็กทั้งอารมณ์เรื่องของเกมด้วยมันต้องมากันหมดผมคุยลูกผู้ชายกับทีมตรงๆว่าผมอนุญาตให้พลาดเกมเดียวนะครับในรอบแรกแต่หลังจากพลาดเกมเดียวรอบแรกปุ๊บต้องไม่พลาดแล้วเพราะนั้นโอกาสที่เขารอบมี6คะแนนแล้วก็รอบ8ทีมต้องน็อกเขาแล้วก็จบคือหน้าที่ผมคิดแค่นี้ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องมีอันดับสวยหรูผมขอแค่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายพอเพราะนั้นก็ฝากแฟนบอลชาวไทยแล้วกันว่าเป็นกำลังใจด้วยเพราะเด็กชุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลื่นที่ทั้งสมาคมเองทั้งตัวคุณสมศักดิ์เองก็ทนุถนอมมาพอสมควรแล้วก็อยากสร้างชุดนี้ไประยะยาวพอสมควรเพราะนั้นก็คงจะต้องให้กำลังใจเขานะครับก็พยายามจะทำหน้าที่ของตัวแทนชาติให้ดีสุดนะครับผมครับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปชมบทสัมภาษณ์ของวิทยาหมัดหลำกับตันทีมของทาง Bangkok United กับช่วง BUFC News ค่ะหลำกองกลางแบงคอกยูไนเต็ดมั่นใจต้นสังกัดจะกลับคืนฟอร์มช่วง6แมตช์สุดท้ายแม้ต้องพลาดลงสนาม2เกมเนื่องจากติดโทษแบนเจ้ายานะคะกล่าวว่าหากทุกคนในทีมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวการคืนฟอร์มนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนกรณีที่เขาได้ใบเหลืองบ่อยครั้งนะคะหมายถึงความทุ่มเทในสนามอย่างเต็มที่และการรับบทตัวตัดเกมสำหรับวิทยานะคะจะพลาดลงสนามแมตช์ที่จะพบกับ GSC สมุทรสงคราม FC และสุพรรณบุรี FC เนื่องจากสะสมใบเหลืองมาครบ12ใบแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษที่เรานำมาฝากกันซึ่งสกู๊ปนะคะมีชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับในช่วงของ TPL Today ครับเรามีสกู๊ปพิเศษกับเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับหลังจากที่เราคว้าอันดับ4ในอินชอนเกมส์กลับมาครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับโค้ชอุ้มนะครับนาวาเอกปิดกุลแก้วน้ำค้างครับคอมเมนเตอร์แล้วก็ผู้วิเคราะห์ฟุตบอลไทยทางทูวิชั่นกันครับว่าโค้ชอุ้มมองทีมชาติไทยชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างเราประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและทีมชาติไทยชุดนี้จะต่อยอดไปในทิศทางไหนบ้างเราไปพูดคุยกับโค้ชอุ้มนาวาเอกปิยกุลแก้วน้ำค้างกันครับสวัสดีครับผมนาวาเอกปิยกุลแก้วน้ำค้างนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์ของทูวิชั่นครับต้องบอกก่อนเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักบอลทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นชุดเอเชียนเกมอายุต่ำกว่า23ปีแล้วก็มีนักเตะอายุเกินไป3คน23คนนะครับค่อนข้างจะทำได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้ที่อินชอนนะครับซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้1คือผลของการแข่งขันคือเราได้อันดับ4มาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคือ
ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่มันยังทำลายสถิติของรุ่นพี่ๆเก่าๆไม่ได้ที่เขาได้อันดับ4เหมือนกันนะครับได้ตัดเชือกเหมือนกันนะครับซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้เป็นที่น่าภูมิใจของคนไทยทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ของผู้บริหารแล้วก็ของคนไทยทั้งชาติที่ว่าเราสามารถที่จะต่อสู้ต่อกรกับเช่นจีนหรือประเทศที่ในอาเซียนเราเนี่ยเราแน่นอนเราสู้ได้แน่นอนโดยเพราะตอนนี้เราเบียดจีนไปแล้วเราเบียดจีนไม่แน่นอนนะครับสองคือเราต้องดูทางด้านแท็กติกการเล่นนะครับการวางแผนของโค้ชในครั้งนี้มันไม่ประสบความสำเร็จซึ่งถ้ามองจริงๆเนี่ยน่าไปถึงรองแชมป์หรือแชมป์ซ้ำไปนะครับเพราะว่าเด็กชุดนี้ค่อนข้างจะเล่นได้ดีเลยในรอบแรกที่ผ่านมานะครับแล้วซิโก้เองก็วางแท็กติกการเล่นครั้งนี้ได้ค่อนข้างดีเลยแต่เราพลาดแท็กติกในการป้องกันนะครับในครั้งนี้ต้องยอมรับเลยว่าป้องกันด้านข้างสนามทุกยุคทุกสมัยเราป้องกันด้านข้างสนามไม่ดีเลยโดยเฉพาะในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับเรื่องโดนจากลูกครอสด้านข้างทั้ง2ครั้งเลยนะครับเมื่อเจอพวกเกาหลีเจอพวกทีมที่ยิ่งใหญ่กว่าอิรักเนี่ยมันเป็นลักษณะของว่าประสบการณ์ในการเล่นครั้งนี้จะต้องเสริมสร้างให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะฟุตบอลโตต้าเราต้องพยายามให้มันแข็งแรงกว่านี้ครับต้องให้พยายามเอานักเตะต่างชาติมีคุณภาพมาเจอเด็กคนนี้อีกมันจะพัฒนาเด็กคนนี้ขึ้นไปอีกระดับนึงเพื่อจะไปสู่ฟุตบอลโลกในอีก10ปีอีก5ปีข้างหน้าได้นะก็ได้ครับปัจจุบันเลยนะครับที่เห็นเลยหนึ่งคือชนาธิปสงกรานต์แน่นอนเขากล้าเล่นแต่เล่นในกล้าเล่นระดับของยุ23ปีเขาต้องมาดูอีกทีนึงว่าเมื่อถ้าเกิดซิโก้เองทำทีมนี้แล้วเอาชนาธิปเอาธนบูรณ์เอาอดิศักดิ์แม้แต่ชาลีชาปุยไปเล่นอีกครั้งเนี่ยเมื่อเจอชุดใหญ่ทีมต่างชาติอาเซียนที่เป็นโอสัญชาติเยอะเนี่ยดูที่ว่าเขาจะกล้าเล่นไหมถ้าสอบผ่านจริงๆแล้วพวกนี้สอบผ่านหมดในระดับเอเชียนเก่งครับในด้านแรกเลยถ้าเอาชุดนี้ไปเล่นทั้งชุดเลยผมว่ามันยังไปชุดใหญ่เนี่ยไปเจอพวกเก่าๆจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยลำบากหน่อยแต่ถ้ามองให้ภาพไปดีคุยให้ดีเจรจาให้ดีแล้วเอาพวกเก่าๆไปช่วยในบางตำแหน่งบางจุดที่สามารถประคับประคองเด็กได้นะผมว่าจะทำให้ชุดเนี้ยต่อสู้ในระดับซูซูกิครับแล้วเราจะเอาแชมป์กลับมาในประเทศเราผมว่าค่อนข้างจะไม่ยากนะครับถ้ามีการทำงานของสมาคมฟุตบอลไทยที่ท่านนายกวรวีท่านวรวุฒิถอนงานให้เป็นเลขาเนี่ยที่ค่อนข้างจะให้การซัพพอร์ตชุดนี้อยู่แล้วครับ3-4 ปีผมว่ายังน้อยไปน้อยไปแน่นอนต้องพยายามชุดต่อไปให้ได้ผมส่งเสริมนะแล้วก็ยินดีแนะนำเลยว่าถ้าชุด19ปีที่คุณสะสมทำอยู่นะครับแล้วให้ความร่วมมือในหลายด้านนะครับผมว่าอีกสัก 7-8 ปีหรือเกือบ10ปีข้างหน้าเด็กที่คุณสะสมทำอยู่17 18 19ข้างหน้าเนี่ยจะมีเด็กกลุ่มนึงประมาณ10คนเนี่ยไปต่อกรกับญี่ปุ่นเกาหลีได้ผมว่าไปได้แน่แต่ต้องให้มันต่อเนื่องมานะครับโดยเฉพาะโตต้าถือว่าเราต้องให้แข็งแรงไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปอนาคตเนี่ยมีโอกาสเบียดครับเจอปากก้อนเราเข้ามาทำเลยกว่าทำเร็วพัดมาให้กับตัวนี้เพชรตัดมาให้ชนาธิปก้มหน้าและหักแข้งและนี่ก็คือความเห็นของนาวาเอกปิยกุลเจ้าน้ำค้างครับถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ครับเราได้ที่4มาในเอเชียนเกมส์ที่อินชอนเกมแต่เส้นทางในการพัฒนาทีมชาติไทยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับยังมีรายการใหญ่ที่รอเราอีกโดยเฉพาะในช่วงปลายปีครับกับศึก AFF Suzuki ครับแต่ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ก็คือช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนะครับเราจะไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนที่เมืองอู่ฮั่นครับอย่าลืมติดตามชมและให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปครับนึกว่าจะไม่ได้เอาละครับโอ้ยแม่ได้หายใจโล่งคอสักทีครับอยู่ที่ลุ้นจะขนลุกเลยครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับข่าวบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะ True Vision ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะ10คู่ต่อสัปดาห์ซึ่งจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งนะคะในวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้นะคะเวลาของช่วง TPL ก็หมดลงแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของศึก Division 1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC เชื่อว่าทีมจะสามารถการันตีเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกหากสามารถเอาไปเก็บ3คะแนนเต็มกับอ่างทอง FC ในวันเสาร์นี้พร้อมระบุนักเตะทุกคนเล่นเต็มที่เพื่อตอบแทนแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมมาทั้งฤดูกาลวสันต์ นาถสันต์กองหน้าภูเก็ต FC ตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในแมตช์ออกไปเสมอขอนแก่น FC 0-0 โดยกล่าวว่าเขาถูกทำฟาวในเขตโทษถึง2ครั้งแต่ทีมกลับได้เพียงลูกฟรีคิกและมีมุมมองวงการผู้ตัดสินจะมีการพัฒนากว่านี้หากบรรดาเชิดดำรู้จักนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเทเบศกมลสินเฮดโค้ชของขอนแก่น FC ระบุยังไม่ได้ตัดสินอนาคตว่าจะอยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่
หลังเดอะทีเรสได้ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยโดยขอทำผลงานในอีก4เกมสุดท้ายให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการกล่าวขอโทษแฟนบอลคุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาไทยบ้างนะครับเบื้องหลังเอเชียนเกมตอนนี้ยานพลครับเจ้าของเหรียญทองแรกในเอเชียนเกมผลล่าสุดนี่ก็นำทีมโบลิ่งครับฉลองความสำเร็จกันแล้วครับ
ับมาช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับก็จากลูกค้า TrueMove S ด้วยสมัครแพ็คเกจนี้รับรองก็ทั้งใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ดู TrueVision Anywhere ได้ด้วยนะครับก็เป็นแพ็คเกจ True สุขคูณ2 Anywhere ดู TrueVision บนมือถือ TrueMove S ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับพร้อมรับเน็ต 3G ดู TrueVision Anywhere สูงสุด 4 GB แล้วก็ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Toyota Thai Premier League ได้ด้วยนะครับครับผมคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะไปต่อที่เรื่องราวของกีฬาไทยครับในช่วงของ Thai Today ครับเริ่มจากงานที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เองนะครับโดยคุณวิชาหัวรอลักษ์ประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นประธานจัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับทีมโบว์ลิ่งทีมชาติไทยที่บรูอลิทึมแอนด์โบว์ชั้น4เมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินนะครับซึ่งภายในงานนอกจากจะได้ฉลองความสำเร็จให้กับทีมโบลิ่งไทยชุดเอเชียนเกมแล้วประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดก็ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนโจ้ยานพลลาภอภรัตนักกีฬาโบลิ่งทีมชาติไทยซึ่งไปคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่อินชอนนะครับเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทครับในการแข่งขันโบลิ่งประเภทชายเดี่ยวรวมไปถึงเจ้าตัวก็ยังไปคว้าเหรียญเงินจากประเภท All Event นะครับโดยที่คุณชันยุทธเฮงตระกูลครับนายกสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยนั้นก็มอบเงินอัดฉีดให้อีก2ล้านบาทพร้อมด้วยคุณพัฒนากันอัมพลกรรมการบริหารสมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยมอบอีก1ล้านบาทครับนอกจากนี้แล้วครับคุณวิชานั้นได้มอบเงินสนับสนุนอ๋องสิทธิพลเจ้าของเหรียญทองแดงซึ่งแข่งในรายการเดียวกับยานพลนั่นเองนะครับในประเภทเดี่ยวนี่ก็ทางด้านของอ๋องสิทธิพลนั้นก็รับเงินรางวัลไป 200,000 บาทเรามีเสียงสัมภาษณ์ของนักกีฬาทั้ง2คนมาฝากกันด้วยครับดีใจมากครับที่ได้เหรียญทองความรู้สึกหลังจากได้เหรียญก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันมากครับยิ่งเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยก็ยิ่งดีใจขึ้นเป็น2เท่าครับผมโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่สามารถทำเหรียญทองแดงให้กับประเทศไทยได้ด้วยนะครับก็ดีใจมากตื่นตันเหมือนพี่โจเช่นเดียวกันก็ได้วางแผนไว้ว่าคือตอนนี้ผมเพิ่งจบจากมอเกษตรมาก็เลยคิดว่าจะหางานทำก่อนนะครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าจะขยับขยายอะไรต่อไปได้ยังไงนะครับครับผมก็จะเข้าพิธีแต่งงานนะวันที่2พฤศจิกายนครับหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นทีมชาติครับแล้วก็เล่นซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับแมตช์ของทีมชาติไทยครับผมใช่ครับก็จะวางมือแล้วก็จะผันตัวเองไปเป็นโค้ชให้กับสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยครับผมต่อไปนะครับขอเชิญตัวแทนนักกีฬาโบว์ลิ่งนะครับของประเทศไทยของเรานะครับขึ้นมาร่วมถ่ายอีกหนึ่งนักกีฬาครับที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17อินชอนเกมมาครองได้ก็คือวุฒิชัยมาสุขเมื่อกี้โจยานพลเนี่ยเหรียญแรกนะครับวุฒิชัยนี่เหรียญสุดท้ายครับก็ยอมรับว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากครับหลังจากที่คว้าเหรียญทองจากมวยสากลอินชอนเกมได้สำเร็จโดยตอนนี้ครับกองทัพอากาศกำลังมีการพิจารณาจะเลื่อนยศให้กับวุฒิชัยมาสุขด้วยครับวุฒิชัยบอกว่าช่วงนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากๆครับมีสิ่งดีๆหลายอย่างเข้ามาในชีวิตพลิกชีวิตจากหน้ามือไปหลังมือเหมือนถูกรางวัลที่1ครับโดยเฉพาะการที่จะได้เลื่อนยศเป็นนายร้อยถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดนะครับโดยช่วงนี้ก็มีภาระหน้าที่ในการเดินสายออกรายการต่างๆนะครับประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมาครับในเรื่องของการเลื่อนยศให้กับวุฒิชัยมาสุขนั้นนะครับนาวาอากาศเอกสมยศจุลเสนหัวหน้าฝ่ายเทคนิคของทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยก็บอกว่าฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกมที่มียศจ่าอากาศโทในสังกัดกองทัพอากาศอย่างวุฒิชัยมาสุขเนี่ยก็มีสิทธิ์และก็มีโอกาสสูงอยู่แล้วครับที่จะได้เลื่อนยศเป็นในร้อยและตอนนี้ก็ได้ทำเรื่องขอเลื่อนยศให้แล้วซึ่งทางวุฒิชัยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนยศจากการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการคว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมอีกทั้งวุฒิชัยยังเรียนจบปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจะรับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนหน้าเมื่อได้วุฒิการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วก็จะทำเรื่องขอเสนอเลื่อนยศให้ทันทีครับเราไปต่อกันด้วยโปรแกรมสดกีฬาครับในช่วง True Sport Today ครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลขอประธานอภัยครับเป็นบาสเกตบอล NBA ครับช่วงปรีซีซั่นครับพอร์ตแลนด์กับยูทาห์นะฮะ8 นาฬิกาครับพรุ่งนี้เช้านะครับติดตามได้ NBA TV ช่อง674ครับมีเทนนิส ATP ทัวร์รายการเชียงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะครับก็รอบที่1และรอบที่2สดตั้งแต่ตอนนี้ถึง3 ทุ่มนะฮะทาง True Tennis HD ช่อง670ครับ
ช่วงนี้เรามาเฉลยคำตอบกันนะครับจากช่วง TPL Today ที่น้องภาพแพรนี่ก็แจกบัตรดูบอลลีกครับนัดชิงชนะเลิศก็คือคำตอบก็คือบุรีรัมย์ตอนนี้มีคะแนนเป็นจ่าฝูงอยู่ที่66คะแนนส่วน BC เทโรศาสนานะครับตอนนี้มีอยู่59คะแนนแล้วก็นี่คือ5ท่านผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับมีคุณภูสิทธิ์คุณเกษมศักดิ์คุณนาภพคุณนมัสกุลคุณกริตนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกับไปเรื่องของการรับบัตรรางวัลเข้าชมเกมนะครับก็ติดตามรายการของเราได้ผ่าน Facebook ด้วยนะครับ facebook.com/sptoday แล้วก็วันนี้คลิป World Motion ของเราเป็นการกีฬาผัดผลแล้วก็มาบวกกับจักรยานที่ผัดผลไปใหญ่เลยครับก็คือปากกัวนะครับปากกัวหรือว่าฟรีรันนิ่งที่จะเป็นกีฬาที่ข้ามเครื่องกีดขวางต่างๆแหละว่าไปเล่นโดยการใช้จักรยานเพิ่มเข้าไปอีก1ชนิดนะครับก็ไปดูความหวาดเสียวของกีฬาชนิดนี้ทิ้งท้ายกันครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.